่วงรัตนโกสินทร์เรืองรองสนับสนุนโดย KFC กลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงรัตนโกสินทร์เรืองรองครับเราจะนำเสนอความรุ่งเรืองที่เกิดขึ้นตั้งแต่รัชกาลที่1จนถึงรัชกาลปัจจุบันเป็นช่วงพิเศษครับที่เราต่อยอดมาจากคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด9เราจะนำบทเพลงข้อมูลประวัติศาสตร์มาเล่าสู่กันฟังนะครับครับผมคุณพระเชี่ยววันนี้นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ไทยและอาเซียนครับผมครูไก่ครับดร.สุรัตน์จงดาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครูไก่ด้วยนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องกรุงเทพมหานครชื่อเต็มนี่โดยความหมายเนี่ยเขาแปลว่าหมายถึงอะไรกรุงเทพมหานครใช่ไหมกรุงเทพมหานครคือเมืองใหญ่มหาแห่งนครเมืองสวรรค์ด้วยกรุงเทพอมรรัตนโกสินทร์อมรคือเทวดารัตนคือแก้วโกสินทร์คือพระอินทร์เมืองแก้วแห่งพระอินทร์ทีนี้เมืองแก้วแห่งพระอินทร์คือพระแก้วมรกตเป็นที่สถิตพระแก้วมรกตประวัติของพระแก้วมรกตเนี่ยคือเป็นแก้วของพระอินทร์ที่เขาสุเมรุราชและเอามาสร้างเป็นพระพุทธปฏิมาสำคัญที่เป็นศูนย์กลางหรือใจสำคัญของกรุงเทพ อมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดีหลกพบคือเป็นเมืองกรุงศรีอยุธยาที่มีความยิ่งใหญ่และมีกำลังมากนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์ก็คือดินแดนแห่งแก้ว9ประการแก้ว9ประการมี2นัยยะนะ1แก้วอันหมายถึงรัตนชาติได้แก่เพชรมรกตทับทิมนั่นน่ะก็คือนวรัตนชาติ2แก้วแห่งพระจักรพรรดิพี่แก้วแห่งพระจักรพรรดิคืออะไรเช่นม้าแก้วนางแก้วขุนพลแก้วขุนคลังแก้วจักรแก้วช้างแก้วอุดมราชนิเวศมหาสถานเป็นเมืองใหญ่ที่มีความสุขสมบูรณ์แวดล้อมไปด้วยพระราชวังบ้านเรือนต่างๆอมรพิมานอวตารสถิตอมรแปลว่าเทวดาพิมานก็คือวิมานแห่งเทวดาอวตารสถิตคือพระมหากษัตริย์ผู้เป็นสมมุติเทพที่สถิตอยู่คอยปกปักรักษาสักกทัตติยะวิษณุกัมปสิทธิ์สักกะก็คือพระอินทร์ทัตติยะคือเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่แล้วสั่งให้พระวิษณุกรรมมาสร้างเมืองนี้งามดังพระวิษณุกรรมสร้างพระวิษณุกรรมคือเทพแห่งงานช่างเป็นบริวารแห่งพระอินทร์นี่ก็คือจบความหมายแต่ละวรรคแต่ละตอนของกรุงเทพมหานครมีความหมายเนาะแล้วก็สวยงามสวยงามเป็นมงคลด้วยเป็นนามแห่งนามมงคลแห่งครับแห่งเมืองหลวงแล้วแรกสร้างกรุงเนี่ยใช่ครับเขาสร้างอะไรบ้างครับมีอะไรที่ถูกสร้างขึ้นบ้างแล้วต้องบอกว่ากรุงเทพเนี่ยเดิมเนี่ยมันเป็นเมืองมาแล้วเมื่อเสียกรุงครั้งที่2พระเจ้ากรุงธนเนี่ยหรือพระเจ้าตากเนี่ยท่านก็อพยพผู้คนเนี่ยลงมาซะเพราะว่าอยุธยามันสร้างไม่ไหวแล้วท่านว่ามันล้างแล้วก็สุดโทมมีสุดโทมมากแล้วมันหมดแรงที่จะบูรณะขึ้นมาใหม่ท่านก็ล่องเรือมาเนี่ยก็มาถึงวัดอรุณท่านก็เรียกว่าวัดแจ้งมาแจ้งเมืองนั้นพอดีก็เลยตั้งชื่อวัดอรุณท่านก็สร้างเมืองฝั่งธนบุรีก่อนเลยเรียกวัดแจ้งวัดแจ้งมาจนปัจจุบันวัดปัจจุบันนี้แล้วก็สร้างวังที่ฝั่งธนบุรีก่อนบางกอกฝั่งตะวันตกก็เรียกตั้งเมืองธนบุรีศรีมหาสมุทรก่อนพอรัชกาลที่1เนี่ยท่านขึ้นเป็นกษัตริย์ท่านก็เห็นว่าเมืองบางกอกฝั่งธนบุรีเนี่ยมันคับแคบเพราะฝั่งซ้ายเนี่ยก็ติดวังเนี่ยมันก็ติดวัด2วัดเลยขนาบข้างอยู่แล้วขยายไปไม่ได้แล้วอีกประการหนึ่งคือฝั่งกองทัพทางฝั่งตะวันตกเนี่ยกองทัพข้าศึกพม่าเข้ามาก็ง่ายถ้าย้ายมาฝั่งตะวันออกซะเนี่ยมันก็มีแม่น้ำเจ้าพระยาขวางกั้นอยู่แล้วแล้วก็มันก็จะสามารถขยายเมืองได้อีกทีนี้ชุมชนที่เป็นพระบรมมหาชวังเดิมเนี่ยตรงบริเวณนั้นมันเป็นชุมชนคนจีนคนเวียดนามอยู่ตรงท่าเตียนเนี่ยจริงๆมันคือฮาเตียนก็ต้องให้ชุมชนเนี่ยตรงที่สร้างพระบรมมหาชวังปัจจุบันก็ให้คนจีนอพยพไปอยู่ย่านสำเพ็งซะสำเพ็งอันเนี้ยตรงท่าเตียนก็ยังเป็นชื่อท่าฮาเตียนแล้วกลายมาเป็นท่าเตียนภายหลังก็มีวัดต่างๆอยู่วัดโพเนี่ยก็มีมาตั้งแต่เก่าอยู่แล้ววัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเนี่ยวัดชนะสงครามเนี่ยก็มีมาตั้งแต่เก่าอยู่แล้ววัดสุทัศน์มีมาตั้งแต่เก่าอยู่แล้วตั้งแต่เมืองโบราณอยู่แล้วในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยท่านก็ให้กวาดคนมาอีกนะให้มาเป็นชุมชนต่างๆแบ่งกันกลุ่มอาชีพด้วยให้อยู่ตามกลุ่มอาชีพด้วยบ้านดอกไม้ก็ทำดอกไม้บ้านบาททำบาทบ้านบาทอยู่ข้างภูเขาทองอ่ะชุมชนบ้านบาทบ้านบุบ้านบุดีบุทำบุขันอ๋อบุขันทำขันทำขันทำถมอยู่ตรงไหนรู้ไหมอยู่ตรงหน้าวัดบวรก็ยังมีตอกบ้านบุอยู่เลยตอกบ้านดอกไม้บ้านช่างรอ
รอพระจะอยู่ฝั่งธนบุรีเห็นไหมว่าก็มีชุมชนหลากหลายอยู่เป็นย่านเก่าในกรุงเทพก็แรกสร้างท่านก็ต้องสร้างหลักเมืองขึ้นมาก่อนสถาปนาหลักเมืองขึ้นมาก่อนหลักเมืองสถาปนาหลักเมืองขึ้นมาก่อนแล้วค่อยสร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นมาก่อนก่อค่ายคูประตูลบขุดคลองต่างๆแล้วก็สร้างกำแพงพระบรมมหาราชวังเงี้ยก็สถาปนาให้ขึ้นเป็นเมืองกรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยาก็คือเมืองกรุงเทพในรัชกาลที่1เดิมเนี่ยกรุงเทพเนี่ยเรียกว่าบางกอกแต่บางกอกนี่มา2ความหมาย1มาจากคําว่าบางเกาะคือบริเวณเนี่ยมันมีน้ําล้อมรอบเป็นเกาะคือเดิมเนี่ยแม่น้ําเจ้าพระยาไม่ตรงนี้นะมันอ้อมเข้าเนี่ยคลองบางกอกน้อยคลองบางหลวงออกมางี้เป็นเกาะเป็นเกาะเป็นเกาะไปพระเจ้าทรงธรรมเนี่ยท่านมาขุดแม่น้ําเจ้าพระยาที่ตรงธรรมศาสตร์เห็นมั้ยพี่ตรงแม่ทะลุเป็นทางคลองลัดเลยมันถึงตรงก็เลยแบ่ง2ฝั่งบางเกาะออกมันก็กลายเป็นฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกออกมาได้แต่อีกคนเขาก็บอกว่าเป็นย่านบางมะกอกไหมเพราะว่ามีต้นมะกอกอยู่เยอะต้นมะกอกน้ำเนี่ยบางมะกอกบางมะกอกก็เลยกลายเป็นบางกอกอันนี้ก็ฝรั่งเขาก็เรียกแบงคอกแบงคอกทุกวันนี้เวลาเราเดินทางเขาก็จะเขียนว่าแบงคอกไปไหนแล้วขากลับมาก็จะแบงคอกเขาบอกกรุงเทพเขาไม่รู้จักต้องแบงคอกแบงคอกรู้จักใช่เป็นชื่อดั้งเดิมไงเอาล่ะครับได้รับความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานครกันไปแล้ววันนี้คุณพระช่วยมีการแสดงชุดพิเศษจากคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด9มาให้สดับรับชมกันการแสดงชุดรัตนโกสินทร์เรืองรองที่จะได้ชมต่อไปนี้คำร้องมาจากชื่อเต็มของกรุงเทพมหานครโปรดเกล้าพระราชทานมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1โดยมีท่อนแรกเป็นลำนำการสร้างกรุงโดยประภาสชนชรานนท์ศิลปินแห่งชาติปีพุทธศักราช2561และมาร่วมแสดงความจงรักภักดีพระราชกรณียกิจพระมหากษัตริย์ไทยทุกรัชกาลกับบทเพลงในหลวงของแผ่นดินศักราช 2,325 สถาปนาเป็นราชธานีใหญ่ยกเสาหลักเมืองมงคลชัยเดือน6ขานสมัยเรกอุดดมคืน10ค่ำวันอาทิตย์ที่14รัตนโกสินทร์วงจักรีองค์ปฐมงามวิไลไรฟ้าประชาคมเอกอุดมมาลางมาเลืองงามเรืองรองมหานครมหานคร
เอาตั้งแต่ขึ้นหัวเลยนะครับมีการลำนำแบบขับเสภานะครูใช่ขับเสภาเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นการขับบรรยายขับกลอมแล้วบทกลอนเนี่ยจะมีขยับกลับใช่ไหมเออเนี่ยแล้วก็จะเป็นผู้ฟังแล้วขนลุกเห็นไหมแล้วก็บทกลอนเนี่ยบทกลอนลำนำแต่งโดยใครรู้ไหมใครครับศิลปินแห่งชาติของเราเองพี่จิกประภาสชนสราโนนครับผมเห็นไหมว่าประมวลความงามของกรุงเทพมาด้วยครับก็เรียกว่าสร้างความประทับใจให้กับคุณผู้ชมที่ไปดูคอนเสิร์ตในครั้งนี้อย่างมากมายจริงๆนะครับตั้งแต่ต้นจนจบคอนเสิร์ตเลยนะฮะครับโอ้โหอ้าวเต็มอิ่มครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับดร.สุรัตน์จงดาครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ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 ผมอ่ะเราจะพักกันสักครู่นึงนะแล้วช่วงหน้ายังมีเรื่องดีมากมายกับเวทีนี้คุณพระช่วยช่วงหน้าศิลปะแผ่นดินศิลปินแห่งชาติร่วมเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านผู้สืบสานศิลปะการแสดงโนราแม่กันชาวผองพักสักครู่ครับสมมติว่าเราอยากให้ตัวพระเอกนางเอกเขาอะแบบเป็นอะไรไปอะไรเงี้ยมีไหมทำของใส่มีทำของเหรอ